สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังเธอชื่อกิ่งเธอต้องช่วยพ่อแม่ทำงานกวาดบ้านถูบ้านเลี้ยงหม่อนไหมจึงทำให้เขาไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนแต่นี่แหละค่ะเขามีเพื่อนที่คอยช่วยเหลือช่วยทบทวนบทเรียนช่วยเอางานมาให้เธออยู่เสมอต้องขอบคุณเพื่อนเขานะคะที่ทำให้เขาผ่านช่วงเวลาชีวิตที่แสนจะลำบากของเขาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสู้ๆนะกิ่งพวกเราเป็นกำลังใจให้เสมอ